ครับครับสวัสดีครับผมนเรศคุชิตาในนามประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของดินจังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นพิธีมอบทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของดินให้กับหมู่บ้านที่ได้รับทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของดินในปีนี้ทั้งหมด17หมู่บ้านชุมชนซึ่งพี่น้องที่ได้รับทรัพย์พระราชทานกองทุนแม่ของดินปีนี้ดูแล้วมีความพร้อมเพรียงมีความตื่นเต้นมีความตื่นตัวเพื่อที่นำทรัพย์พระราชทานเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนของท่านซึ่งทรัพย์พระราชทานนั้นก็เปรียบเสมือนทุนตั้งต้นแห่งความดีงามที่จะนำเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนในการนำเข้าไปเพื่อต่อยอดให้กับหมู่บ้านชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับและต้องไปเชิญพบกับท่านหัวหน้าพนักงานชุมชนครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับครับผมปลื้มนันทพลครับหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนะครับในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของดินนะครับเรามีกองทุนแม่ทั้งหมด343หมู่บ้านชุมชนแล้วนะครับถึงปัจจุบันในปี2562เนี่ยเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่รับพระราชทานใหม่จำนวนทั้งหมด17หมู่บ้านชุมชนก็คิดว่าวันนี้เนี่ยจังหวัดได้จัดกิจกรรมในการมอบเงินขวัญถุงพระราชทานซึ่งได้รับมาจากส่วนกลางเมื่อวันที่13สิงหาคม2562ก็คิดว่าหมู่บ้านชุมชนจะใช้ทรัพย์พระราชทานเหล่านี้ไปเป็นทุนในการกับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านชุมชนผ่านกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินครับ